ไปกันที่เรื่องของน้ำมันกันบ้างค่ะคุณผู้ชมกองทุนน้ำมันค่ะเป็นห่วงนโยบายลดดีเซลเหลือ8 2 8บาทเนี่ยนะคะของพักการเมืองบางพักไปกระทบกับฐานะกองทุนก็เตรียมพร้อมที่จะชี้แจงบทบาทของกองทุนต่อรัฐบาลใหม่ค่ะ นายพรชัยเจรกุลไพศาลผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์สำนักง,งานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือสอกนชอบอกว่ากรณีที่บางพักการเมืองมีการประกาศนโยบายลดดีเซลลงเหลือ28บาทต่อลิตรยังไม่ทราบรายละเอียดเขาว,ว่าจะใช้วิธีไหนหากใช้วิธียกเว้นเก็บเงินเข้ากองทุนจะกระทบต่อรายได้กองทุนน้ำมันที่ยังมีภาระหนี้อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงราคาก็ต้องพิจารณาตามสถานการณ์ราคาน้ำมันตลาดโลกด้วยแต่ ในแต่ละช่วงเนี่ยนะคะซึ่งสงกนชเตรียมพร้อมทําความเข้าใจกับรัฐบาลใหม่ซึ่งกลยุทธ์ของกองทุนมีบทบาทหน้าที่ทําได้แค่ไหนภายใต้พรบอกองทุนน้ามันเชื้อเพลิงปัจจุบันเนี่ยกองทุนน้ำมันมีสภาพคล่องดีขึ้นค่ะติดลบนะคะ85,586ล้านบาทแม้จะดีขึ้นจากที่เคยติดลบสูงกว่า1 0 0 0 0แสนล้านบาทแต่ก็ยังติดลบอยู่เป็นจำนวนมากประกอบกับความผันผนาานวนของราคาพลังงาน จากหลายปัจจัยทําให้สกนชเนี่ยก็ต้องติดตามใกล้ชิดและคงต้องเรียกเก็บเงินเข้ากองทุนน้ํามันต่อเนื่องเพื่อนํามาชําระหนี้ควบคู่กับการดูแลราคาขายปลีกดีเซลให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมไม่ให้กระทบกับค่าครองชีพของประชาชนมากเกินไปค่ะ สำหรับสถานการณ์ราคาน้ำมันตลาดโลกล่าสุดสัญญาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสตลาดนิวยอร์กส่งมอบเดือนมิถุนายนลดลงนะคะ2.77ดอลลาร์มาอยู่ที่74.30ดอลลาร์ต่อบาเรลนักลงทุนยังกังวลการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐและผลกระทบจากการที่ธนาคารกลางหลายแห่งเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยค่ะ